จารย์อาจารย์ระวังนะครับอาจารย์อดทนไว้นะครับอาจารย์อาจารย์เดินระวังครับอาจารย์เดินระวังนะไปลูกค่อยๆเดินนะอาจารย์ไปลูกอาจารย์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 พักก่อนพักก่อนอาจารย์พักก่อนอาจารย์อาจารย์อาจารย์อดทนไว้นะครับอาจารย์ต้องปลอดภัยปัตมาปัตมาเนี่ยปัดเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์หลวงนฤบาลลักพาดวงจิตปัตมาไปพาดวงจิตร่างที่เหลืออยู่นั้นไม่มีดวงจิตอาศัยเป็นแค่เพียงร่างเปล่าๆที่มีลมหายใจเท่านั้นหลวงนฤบาลหรือบ้านต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะคะเขาผูกจิตผูกใจกับแม่สารพีแล้วมันก็เอาคืนกับลูกอย่างนั้นเหรออาจารย์มันต้องการให้ปัทมาเป็นของมันแทนที่แม่สารพีแต่มันเป็นผีมันไม่อาจครอบครองร่างกายได้มันจึงครอบครองแค่ดวงจิตแทนเท่านั้นแบบนี้คุณปัทมาจะเป็นยังไงบ้างคะยิ่งจิตกับร่างแยกกันนานเท่าไหร่ร่างกายจะอ่อนแอลงไปเท่านั้นยิ่งปล่อยให้เนิ่นนานปัทมาอาจจะต้องตายในที่สุดตายอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ช่วยปัดได้ยังไงครับอาจารย์พุทธคุณอาวุธของพวกเจ้าคือพุทธคุณพุทธคุณใช้เป็นคนปราบผีอย่างนั้นเหรอครับอย่าหลงผิดคิดพึ่งอวิชชาเหมือนอย่างข้าจำไว้จำไว้ให้มันพุทธคุณคืออาวุธเดียวที่จะชนะมารได้อาจารย์อาจารย์คะอาจารย์เติมอาจารย์เติมแย่แล้วอาจารย์เติมแย่แล้วทำยังไงเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์เจ้าผู้ถือเลิกแห่งผู้บริบาลแห่งเพศภัยจำไว้เจ้าคือผู้บริบาลจงเชื่อมั่นในพุทธคุณเชื่อมันไอ้พุทธคุณอาจารย์อาจารย์อาจารย์เติม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 อย่าทิ้งพวกเราไปที่อาจารย์เติมอาจารย์อาจารย์อาจารย์ต้องไม่ตายอาจารย์อาจารย์เติมอาจารย์เติมThank you.
ชิบหายวายวอดหมดแล้วสิพวกมึงสมทำหน้าคิดจะสู้กับคุณหลวงของกูต้องเจอแบบนี้แหละมีวันยอมแพ้พุทธคุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะต้องมาปล่อยเปลี่ยนเส้นฤทธิ์พอดาบชั่วอย่างไม่มีวันไม่มีวันกูไม่มีวันยอมแพ้กูไม่มีวันยอมแพ้พวกมึง